ขณะนี้นะคะสาวๆ Blackpink ค่ะก็เดินทางนะคะมาถึงที่สนามบินจิมโปแอร์พอร์ตค่ะที่เกาหลีใต้นะคะพวกเธอค่ะก็กำลังจะเดินทางนะคะไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อจะไปออกรายการนะคะ Music Station ค่ะของช่อง TV Asahi นะคะซึ่งเป็นรายการดังนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันออกในช่วง Friday Night นะถ้าตีเป็นเวลาไทยก็น่าจะราวๆประมาณ5โมงเย็นนะคะเพราะว่าเวลาเรากับเขาต่างกันนิดนึงนะก็พรุ่งนี้นะคะ5โมงเย็นนะมารอหน้าจอนะคะเผื่อจะมีสตรีมสดหรือว่ามีช่องทางดูนะคะช่องทางทีวีของเขานะคะสาวๆไปออกรายการเนาะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ไว้อะไรนะคะเนื่องจากมีศิลปินนะคะที่เกาหลีเนี่ยเสียชีวิตค่ะก็ถ้าใครตามข่าวก็คงจะรู้นะคะว่าซอนลีนั้นเพิ่งจะเสียชีวิตไปนะคะก็พวกเธอก็แต่งชุดดำนะคะไว้อะไรให้กับเพื่อนร่วมวงการด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะดูบรรยากาศนะก็จะเงาๆนิดนึงนะคะแล้วก็ดูเหมือนเนาะเจนนี่จะดูแพนิคนะคะเวลาที่อยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆนะคะแต่ก็มีพี่ซูค่ะคอยเดินประกบนะคะมีการเอามือนะคะแตะที่เจนนี่ด้วยนะก็มีคนดูแลค่ะคอยดูแลน้องๆ นะคะส่วนลิซ่าเองนะวันนี้เจอกับพี่เมเนแล้วนะคะก็นะก็เรียกได้ว่าสาวๆมีคนดูแลดีนะคะแล้วก็ดูพี่สุก็ยังร่าเริงนะคะก็เอาเป็นว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะแม้ว่าวันนี้นะคะทั้งคู่นั้นยังไม่ได้แต่งชุดแฟนซีหรือว่าตามเงื่อนไขนะคะที่พวกเธอเล่นเกมแพ้ที่บอกว่าวันนี้จะมีการแต่งตัวแปลกๆนะคะซึ่งแน่นอนก็คงต้องระงับไว้ก่อนนะคะเพื่อว่าอยู่ในช่วงไว้อะไรนะคะให้กับพี่ร่วมวงการนะคะอย่างซอลลี่ค่ะค่ะแอดก็มาอัปเดตนะคะข่าวสารล่าสุดค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า